รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองพร้อมชูพื้นที่ขดปอเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะครบวงจรวันที่15ตุลาคม2564นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการป่าในเมืองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยองโดยมีนายโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยนายชาญณ์เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอภิชัยเอกวนากุลรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและนายผู้ชงสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงานเครือข่ายภาคีภาคเอกชนตลอดจนผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมให้การต้อนรับณพื้นที่สวนสาธารณะขดปอตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะครบวงจรแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นโครงการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในการเร่งแก้ไขปัญหาขยะทั้งระบบจากต้นทางจนถึงปลายทางควบคู่กับการใช้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจากนั้นร่วมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาตีนบริเวณพื้นที่สาธิตอนุรักษ์ปลาตีนพร้อมกับลงเรือฉลามขาว111เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการพัฒนาพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองตลอดจนตรวจติดตามการดำเนินงานการสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและการใช้นวัตกรรมขึ้นกับขยะบริเวณพื้นที่ป่าในเมืองอีกด้วย